ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลหลายๆจุดยังเบาใจได้นะแต่ว่าก็มีบางพื้นที่ที่คุณภาพอากาศเนี่ยฝุ่นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าที่ยังต้องจับตาก,กันหลักๆก,ก็คือที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางแล้วก็ที่จังหวัดแพร่นะคะคุณภาพอากาศเนี่ยยังมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ยังมีฝุ่นเยอะอยู่แต่ว่ามาดูภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนนะคะเฉลี่ย24ชั่วโมงปริมาณฝุ่นละอองนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ด,ดีมากมีเพียงบริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนไปดูภาพกันเลยนะคะนี่นะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะเห็นชัดเจนว่าเป็นจุดสีเขียวจุดสีฟ้านี่นะคะรายงานก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณภาพอากาศนยอยู่ในระดับดีดีมากแต่อย่างที่บอกไปจุดที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือที่ริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนค่ะพบปริมาณฝุ่นละอองมีค่า40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางแต่ก็มีคําแนะนําสําหรับประชาชนนะคะถามว่ามันปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นสีเหลืองๆเ,เนี่ยน่ากลัวไหมอันนี้เจ้าหน้าที่แนะนํานะคะบอกว่ายังสามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติสําหรับประชาชนทั่วไปนะคะ แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กคนชราหญิงมีคันผู้ที่มีโรคประจําตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจหลอดเลือดก็ต้องเฝ้าระวังสุขภาพลดระยะเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งไปนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันนี้ท้องฟ้าโปรง่งจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่แล้วก็มีลมแรงขึ้นค่ะอันนี้คือภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีถ่ายจากเ b t ของเรานี่เองนะคะดาดฟ้าก็ให เห็นสภาพพื้นที่ท้องฟ้ากรุงเทพมหานครนะคะไปดูในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตรวจสอบจากเว็บไซต์ AirFO ฟไทยของกรมควบคุมมลพิษนี่นะคะจะเห็นเป็นจุดสีส้มๆชัดเจนแบบนี้มีสีเหลืองนะคะคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพตรวจพบค่าระหว่าง28ถึง144ขออภัยค่ะ141ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร จุดที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่บริเวณตำบลแม่ปะาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา,ยาตำบลพระบาทอำเภอเมืองที่จังหวัดลำปางตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตำบลแม่เมาออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะจุดเหล่านี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังประชาชนอาจจะต้องลดระยะเวลาการทํา กิจกรรมกลางแจ้งไปนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพตรวจพบค่าระหว่าง41 56ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานก็ยังเป็นจุดเดิมนะคะที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าวันนี้เห็นว่าปรับลดลงมานะถ้าดูจากก่อนหน้านี้จะเป็นสีแดงแดงชัดเจนนะคะควันนี้ก็ปรับลดลงมานิดนึงนะคะสำหรับค่าฝุน่นละออง ที่จังหวัดยะโสธรไปดูปฏิบัติการลดค่าฝฝืนละอองกันหน่อยนี่นะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารก็มาช่วยกันนะคะออกปฏิบัติการตรวจวัดค่าควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะจุดนี้ไปตั้งที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคยะโสธรค่ะ รถแต่ละคันในเจ้าหน้าที่บอกว่าค่าควันดำต้องไม่เกินร้อยละ45และถ้าตรวจพบเกินค่ามาตรฐานก็จะเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดทุกรายรวมถึงจะพ้นสัญลักษณ์ห้ามใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องนำไปแก้ไขก่อนถึงจะนำกลับมาวิ่งได้ใหม่นะคะ